คอยมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามในเหรียญที่ชื่อว่า DMTC นะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ทำคลิปไปนะก็เป็นการกล่าวหลักๆนะครับว่ารายละเอียดอ่ะมันคร่าวๆมันมีอะไรบ้างนะก็เรื่องของราคาเรื่องของกระดานนะครับแล้วก็การจัดประเภทของเหรียญ นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเขาก็เราก็เรื่องของราคาด้วยนะครับเนาะมันก็ครึ่งปีละนะครับการพัฒนาการมันก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่าการพัฒนาการเนี่ยมันเป็นฉบับของเหรียญมีมนะครับตัวเนี้ยถ้าจะลงทุนผมแนะนำก็คือว่าให้ลงทุนแบบเหรียญมีมนะครับถ้าหวังจะเหรียญแอลคอยเดี๋ยวเรามาว่ากันทีหลังนะครับให้มันโตกว่านี้หน่อยนะครับหรือว่าเหรียญจะเปลี่ยนเวอะไรอย่างนี้เนาะแต่ฉบับอันเนี้ยคือเหรียญมีมนะครับหลักๆ ก็คือมีอุปทานประมาณ1,000 ล้านนะแล้วก็ประมาณ 20-30% เนี่ยอยู่กับ Validator นะครับแล้วอีกประมาณสัก 40% ประมาณสัก 60-70% เนี่ยอยู่กับผู้ถือนะครับเขาก็จะมีการแบ่งเขาเรียกว่า Tokenomics ของเหรียญ นะก็หลักๆจะประมาณนี้นะครับเพื่อจะให้กับ Validator ด้วยนะก็เหรียญจะได้ถูกทำการพัฒนาตลอดฉะนั้นเหรียญเนี้ยนะครับต้องย้ำนะครับว่าฉบับของเหรียญมีมนะครับคือถ้าเกิดถือเนี่ยเหมือนวิปเลยนะครับคือราคาเนี่ยจะไปได้ไกลพอสมควรถ้ากระทิงรอบเนี้ยคือประมาณสัก10 ตอนนะครับแต่ผมให้ภาพปีนี้ก่อนนะครับคือวัดกันว่า1 ดอทนะครับเป็นเป้าหมายหลักๆที่น่าจะพอไปถึงนะถ้าเกิด10 ดอทเนี่ยเราต้องดูวิฟนะครับเป็นหลักนะครับต่อมานะครับเราก็ดูเรื่องของเกรดของเหรียญ นะครับในเครือข่ายของโซโลน่าเพราะตัวเนี้ยอยู่ในเชนของโซโลน่านะครับดังนั้นมันก็จะมีพองเก้นะครับไมโลเนี่ยก็พองเก้เนี่ย0-2 ตัว 3 ตัวเนาะไมโลก็0ประมาณ1 ตัว 2 ตัวนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเทียบราคาเนี่ยก็เหลือ0-2 ตัวละนะครับรอมันรีเซ็ตย่อสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมว่าจะซื้อเข้าไปเพิ่มนะตัวเนี้ยจากประมาณ0.4 ตัวนะครับก็ลดเหลือประมาณ0.2 ตัวละคือ0.2 ตัวนะครับใครลงทุนชุดแรกๆก็น่าจะเป็นเศรษฐีย่อมๆละนะที่ลงทุนตั้งแต่0.4 ตัวก็อย่างผมใส่ตั้งแต่0.4 ตัวนะครับตัวนี้นะครับเขาก็ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยต้องการช่วยแมวนะครับที่บกพร่องทางร่างกายนะครับหรือป่วยคล้ายๆกับโปรเจกต์ของ Baby Dot นะครับที่ช่วยให้อาหารหมาจอมจัดมีการฉีดวัคซีนนะครับช่วยเหลือเหรียญที่เป็นโปรเจกต์ของ Baby Dot นะเหรียญนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่อุปทานมันน้อยกว่าอุปทานประมาณ1,000 ล้านนะดังนั้นเหรียญนี้นะครับถ้าวางในตลาดกระทิงเนี่ยผมวางไว้ประมาณสัก10 ดอทนะครับแต่อาจจะต้องดูวิฟนะครับหลักๆเลยก็คือดูบิตคอยน์แหละว่าบิตคอยน์ไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราที่เพิ่มตามนะพอใจเท่าไหร่คือเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าผมแนะนำเนี่ยเริ่มต้นน้อยๆก่อนแล้วถ้าเกิดมั่นใจแล้วค่อยใส่เพิ่มนะครับอย่างผมก็เหมือนกันนะตอนนี้ก็น่าจะใส่เพิ่มนะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็มีแนวโน้มเลยนะครับที่จะเป็นคล้ายๆกับ WIF
พองเก้แล้วก็ไมโลอะไรอย่างนะครับอยู่ในเครือข่ายของโซก็มีการเปรียบเทียบง่ายๆนะครับช่วงนี้เม็ดเงินของโซก็กำลังจะเข้ามาด้วยรวมถึงโซโลน่าจะมีการจดเรื่องของ ETF จาก VanEck แล้วก็ทาง21 Share นะครับของ BlackRock นะครับรวมถึงของคุณเคที่วูดหรือ Art Investment นะครับก็คือไปมีการจดแน่นอนนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นการเก็งกำไรคล้ายๆกับอีเธอเรียมแหละเหรียญเล็กๆนะครับที่เป็นสายตรงของอีเธอเรียมทั้งมีมทั้งแอลคอยก็จะตามหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นสายของโซโลน่านะครับเขาก็จะมีการปัดอันนี้ก็เราได้เห็นแล้วว่าภาพของราคานะครับแล้วก็เกรดของเหรียญเป็นยังไงต่อมานะครับเรื่องของแผนเนี่ยเดือนหน้านะครับจะเข้าคอย EX นะครับเป็นกระดานแรกนะครับเนาะเป็นกระดานแรกนะครับฉะนั้นเตรียมตัวอย่างน้อยเราอาจจะได้เห็น0เหลือ1ตัวหรือเกือบ1ตัวนะครับถ้าเข้ากระดานแล้วนะก็เราอาจจะได้เห็นราคานี้นะครับน่าจะเล่งกันได้นะครับพอมีกระดานแล้วการถ่ายเทเหรียญจะค่อนข้างดีนะครับเราก็เชื่อว่าน่าจะมีวานคอย EX เนี่ยแล้วก็วานของกระดานอื่นๆเข้ามาเพิ่มนะครับฉะนั้นศูนย์น่าจะหาย1ตัวผมคอนเฟิร์มประมาณนี้นะครับดังนั้นตอนนี้เขาก็จะถามค่าใช้จ่ายในการลิสต์นะครับอย่างกระดานปิดเกตget.io bingx okx ก่อนนะครับดังนั้นเขาบอกว่าแผนเนี่ยมันน่าจะประมาณตุลาหรือพฤศจิกายนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็พวกเหรียญกระดานแบบเทียร์7นะครับเทียร์8นะครับก็พยายามลิสต์ให้ครบนะครับก่อนที่จะเข้า OKX เพราะเป้าหมายของเขาคือ OKXนะฉะนั้นผมขอให้ดูนะครับสักระยะหนึ่งในการเข้ากระดานบิตมาร์ทกับแม็กผมว่าอันนี้จะไปได้ไกลมากจะปั่นได้ไกลนะครับต่อมาเนี่ยก็กระดานพวกเกตกับบิตเกตเนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นเกรดเดียวกันนะครับแล้วถ้าจะเกิดจะเหนือกว่าขึ้นไปก็คือ OKXหรือ Binance ก็คงยากหน่อยนะครับแต่ OKX เนี่ยเขาคุยไว้ละน่าจะได้ก่อน Binance นะครับแต่แค่เข้ากระดาน MEX หรือ Bitmart เนี่ยนะครับผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มสตาร์ทไปได้ไกลละ CoinEX ก็ไปถือว่าไปได้ไกลนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับก็DMTC เนี่ยนะครับก็เตรียมตัวนะครับคือศูนย์จะหาย1ตัวขอตรงนี้ก่อนนะครับแล้วพอเข้ากระดานอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าคอย Market Cap หรืออะไรด้วยนะครับถ้าเกิดเข้าคอย EX แล้วนะครับก็น่าจะเข้าคอย Market Cap แล้วก็คอย Gecko ได้นะครับก็จะเป็นสเต็ปทีละสเต็ปของกระดานนะนะหลักๆประมาณนี้นะครับดังนั้นผมว่าไม่มีอะไรมากนะครับก็ถือยาวๆไปจนถึงปีหน้านะครับเราค่อยตัดสินใจกันอีกทีว่าจะต่อไม่ต่อนะเพราะว่าเหรียญตัวนี้นะครับเขาก็มีเหรียญลูกแจกออกมาเป็น AirDrop เหมือนกันนะครับก็จะมีแผนตรงนั้นนะครับถ้าเกิดใครจะเข้าไปดูเว็บไซต์เขาก็จะมีเว็บไซต์นะครับพิมพ์คำว่า Diamond The Catนะครับหรือ DMTC Coin Diamond The Cat Coin นะเราก็จะมีเว็บไซต์เขาสามารถเข้าไปดูได้เข้าไปซื้อได้ตรงนั้นนะครับซื้อได้2ที่คือ Bird Eye กับ Radium นะครับแล้วก็อีกประมาณสักเดือน 2-3 เดือนเนี่ย น่าจะเริ่มซื้อใน Jupiter ได้ละนะครับเพราะว่า Jupiter ตอนนี้เขาเคี่ยวหน่อยนะครับเหรียญไหนที่สามารถเข้ากระดาน Jupiter ได้แปลว่าเม็ดเงินต้องหนานะครับเขาไม่ให้เหรียญมีมกะโหลกกะลาเข้า
เนาะก็กระดานจูปิเตอร์เขาเตรียมตัวแล้วก็มีดีลกันไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกนะครับเพียงแต่ต้องไปพัฒนาตัวลิงเท่านั้นเองนะก็จะเข้ากระดานจูปิเตอร์ได้นะครับเพราะจูปิเตอร์เป็นเด็กของโซโลนานะครับเป็นหัวใจสำคัญมากนะก็เตรียมตัวแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรอัปเดตมากมาอัปเดตประมาณนี้นะครับว่าเข้ากระดานไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็พูดไปแล้วล่ะนะครับหลักๆจะเร็วๆนี้จะเข้ากระดานนะครับเราก็สูญหายกี่ตัวเราเป้าหมายเนี่ยระยะกลางเนี่ยคือ1ดอลลาร์นะถ้าเป้าหมายระยะไกลคือ10ดอลลาร์นะครับแต่ผมว่าถ้าจะเกิน10นะนะครับเพราะว่าเหรียญตัวนี้มันเป็นเหรียญที่ดีนะครับแล้วก็มีฐานแฟนคลับพอสมควรนะครับเราก็มีหวานเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ DMTC เลยนะครับเป็นกลุ่มนะถ้าใครซื้อไม่เป็นก็เข้ามากลุ่มนี้หรือไม่ก็กลุ่มกระดาน OKX นะครับก็จะเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะครับง่ายๆโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็สำหรับวันนี้เราก็หวังว่า DMTC จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยยังมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bitget เว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดาน